สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์แมนสืบทายาทวันนี้ขอนำเราทั้งหลายเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมกันดารวิถีบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่12กันดารวิถีบทที่6ข้อ1ถึง12พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่าเมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีได้ปฏิญาณเป็นพิเศษคือปฏิญาณเป็นนาสีโดยปลีกตัวถวายแด่พระยาเวก็ให้คนนั้นปลีกตัวจากเหล้าองุ่นและสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ำส้มที่ทำจากเหล้าองุ่นหรือสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือรับประทานองุ่นไม่ว่าสดหรือแห้งเขาต้องไม่รับประทานสิ่งใดที่ได้จากต้นองุ่นไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหรือเปลือกองุ่นตลอดเวลาที่ปลีกตัวห้ามมีดโกนถูกศีรษะของเขาตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณเป็นนาสีเขาต้องบริสุทธิ์จนกว่ากำหนดเวลาที่ปลีกตัวถวายแด่พระยาเวจะสิ้นสุดและเขาจะต้องไว้ผมยาวและเขาต้องไม่เข้าใกล้ซากศพตลอดเวลาที่ปลีกตัวถวายแด่พระยาเวเขาต้องไม่ทำตัวให้มีมลทินเนื่องจากบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงที่ตายเพราะการเป็นนาสีถวายแด่พระเจ้านั้นอยู่บนศีรษะของเขาตลอดเวลาที่เป็นนาสีเขาต้องบริสุทธิ์แด่พระยาเวและถ้ามีคนมาตายอยู่ชิดตัวเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนศีรษะของเขาที่ชำระให้บริสุทธิ์ไว้ก็เป็นมลทินเขาต้องโกนศีรษะของเขาในวันชำระตัวคือในวันที่7นั้นเขาต้องโกนศีรษะและในวันที่8เขาต้องนำนกเขา2ตัวหรือลูกนกพิราบ2ตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบและปุโรหิตจะถวายตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเพื่อลบมลทินให้เขาเพราะเหตุความผิดเกี่ยวกับเรื่องศพและเขาต้องชำระศีรษะให้บริสุทธิ์ในวันนั้นเขาจะต้องปลีกตัวถวายแด่พระยาเวตลอดเวลาการเป็นนาสีของเขาอีกครั้งหนึ่งส่วนช่วงเวลาปลีกตัวก่อนหน้านี้ให้ถือว่าเป็นโมฆะเพราะการเป็นนาสีของเขามีมนทินและให้เขานำแก่ผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปพระธรรมกันดารวิถีบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่12เป็นตอนที่กล่าวถึงกฎเกณฑ์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพวกนาสีซึ่งก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่หรือเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ปรากฏเฉพาะในพระธรรมกันดารวิถีเท่านั้นเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของพวกนาสีที่พระธรรมของพระเจ้าได้กำหนดไว้พวกนาสีหรือถ้าแปลตรงตัวก็คือกลุ่มคนหรือคนที่ถูกแยกออกเฉพาะหรือคนที่ถูกอุทิศตัวหรือคนที่อุทิศตัวเพื่อพระเจ้าอาจจะเป็นการอุทิศตัวหรือแยกออกชั่วคราวหรือตลอดชีวิตของเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการอุทิศตัวหรือแยกออกเพื่อพระเจ้าเป็นการชั่วคราวเมื่อถึงครบกำหนดก็จะต้องทำพิธีในการออกจากการเป็นพวกนาสีด้วยการโกนผมของตนเองและเผาและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ได้กำหนดไว้มีหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกนาสีก็คือสิ่งแรกพวกเขาจะไม่กินดื่มผลิตผลจากเถาองุ่นทุกอย่างที่มาจากองุ่นเขาจะไม่กินไม่ดื่มไม่ว่าจะเป็นผลสดหรือไม่จะเป็นเปลือกหรือแม้แต่เมล็ดก็ตามพวกเขาจะไม่ทานอันที่สองก็คือพวกนาสีจะไม่โกนผมจะไม่แตะต้องผมของเขาเขาจะปล่อยผมไว้จนถึงวันที่ครบกำหนดอย่างที่สามก็คือพวกเขาจะไม่แตะต้องศพหรือจะไม่เข้าใกล้ศพแม้แต่จะเป็นศพของพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวก็ตามเขาจะไม่แตะต้องนี่เป็นกฎที่เคร่งครัดของกลุ่มหรือพวกนาสีสิ่งนี้เราเห็นได้จากตัวอย่างในพระธรรมของพระเจ้าในชีวิตของแซมสันแซมสันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกเป็นพวกนาสีเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาชีวิตของแซมสันเขาจึงไม่แตะที่เส้นผมของเขาเลยพ่อแม่จะไม่แตะเส้นผมเขาและนี่คือความลับของแซมสันและในที่สุดเมื่อถูกล้วงเอาความลับนี้ได้แซมสันถูกผู้หญิงที่เขารักโกนผมของเขาแซมสันจึงสูญเสียศักดิ์ศรีกำลังและฤทธานุภาพของพระเจ้าอีกคนหนึ่งที่เราพบในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็อาจจะนับว่าเป็นหนึ่งในพวกนาสีด้วยเพราะยอห์นดำเนินชีวิตลักษณะใกล้เคียงอย่างนั้นกับแซมสันนะครับนั่นคือการอุทิศตัวเพื่อบางสิ่งบางอย่าง
แล้วก็เพื่อสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เขากระทำผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนและเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในปัจจุบันนี้น่าจะเรียนรู้จากกลุ่มนาซีพวกนาซีไม่ใช่คนเลวีและไม่ใช่ปุโรหิตและไม่ใช่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนที่ยืนรับใช้ในพระวิหารใดๆแต่เป็นประชาชนทั่วๆไปที่มีหัวใจที่จะอุทิศตัวเองหรือแยกตัวเองออกเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ที่สำคัญคือการห้ามตัวเองสำหรับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะ3เรื่องที่ผมได้กล่าวมาแล้วที่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงคือการกินดื่มผลที่มาจากเถาองุ่นและการหลีกเลี่ยงในเรื่องของการแตะหรือโกนเส้นผมของตนเองที่ศีรษะของตัวเองอย่างที่3คือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าใกล้หรือไม่แตะต้องซากศพอันนี้คือสิ่งที่พวกนาซีจะต้องยึดปฏิบัติตลอดชีวิตของพวกเขาแม้จะเป็นกฎเกณฑ์แต่ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหรือมากมายหรือหยุมหยิมแต่เป็นกฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อที่ชัดเจนและเขาปฏิบัติและยึดมั่นในชีวิตของเขาตลอดช่วงเวลาที่เขาให้คำสัญญาหรือคำมั่นสัญญาไว้กับพระเจ้าหรือตลอดชีวิตที่เขาอุทิศตัวสำหรับพระองค์นี่คือสิ่งที่น่าจะเรียนรู้ร่วมกันสำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะมีคนอุทิศตัวหรือมีการแยกตัวออกเฉพาะอย่างนี้เพื่อพระเจ้าซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะหวนกลับมาและน่าจะนำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตของเราหากเราจำต้องอุทิศตัวเองสำหรับงานรับใช้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบพระคัมภีร์ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นศิริภิบาลอาจารย์เป็นศาสนาจารย์แต่เรายินดีที่จะอุทิศตัวสำหรับการเป็นนักร้องสำหรับถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราอาจจะตั้งปณิธานหรือตั้งปฏิญาณของเราเองสำหรับบางสิ่งบางอย่างว่าตัวเราเองจะไม่แตะต้องของมึนเมาตัวเราเองจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการงานบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกิจการของความมืดเราเองจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิญาณเช่นนี้ตลอดช่วงเวลาที่เราอุทิศตัวหรือตลอดชีวิตของเราที่เรารับใช้หรือเราอุทิศตัวสำหรับการปรนิบัติเช่นนั้นผมคิดว่านี่คือตัวอย่างที่ดีและเป็นสิ่งที่เราน่าจะยึดถือปฏิบัติในปัจจุบันนี้และพระเจ้าจะได้รับเกียรติและการปรนิบัติรับใช้ของเราจะเกิดผลเป็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่ไม่เพียงแค่เรื่องนี้ยังมีอีกหลายเรื่องในชีวิตของเราของการปรนิบัติรับใช้ทุกด้านในการรับใช้ในชีวิตของเราในคริสตจักรหรือในครอบครัวในสังคมของเราก็ตามหากเราตั้งใจว่านั่นคือการอุทิศตัวสำหรับพระเจ้าและการกระทำเพื่อพระองค์เราน่าจะมีกฎเกณฑ์บางอย่างเหมือนพวกนาซีที่เราจะตั้งใจปฏิบัติและยึดถือตลอดชีวิตของเรามันต้องมีความแตกต่างสำหรับคนที่ยินดีอุทิศชีวิตและช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องมีความแตกต่างให้คนอื่นได้เห็นเหมือนพวกนาซีอย่างน้อยพวกนาซีก็จะรู้ว่าผมของเขาเนี่ยจะยาวกว่าคนอื่นและจะไม่ถูกตัดจะไม่มีใครแตะต้องเส้นผมของเขาจนกว่าจะครบกำหนดอันนั้นจะเป็นความโดดเด่นของพวกเขาที่สำคัญพวกเขาจะไม่แตะเหล้าองุ่นจะไม่ดื่มแม้แต่น้ำองุ่นหรือผลองุ่นหรือผลองุ่นแห้งหรือเม็ดองุ่นเปลือกขององุ่นก็จะไม่แตะพวกเขาจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอยู่ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องชีวิตปกติของคนอิสราเอลแต่พวกเขาจะไม่แตะต้องเรื่องพวกนี้หรือซากศพหรือศพเรียกว่าศพของพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็ไม่แตะไม่เข้าไปใกล้อันนี้คือสิ่งที่พวกเขาจะกันตัวเองออกเพื่อพระเจ้าทำไมเป็นอย่างนั้นการแยกตัวออกพระเจ้าก็เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเป็นชีวิตที่ได้รับการชำระแล้วเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะไม่ไปแตะต้องกับสิ่งที่เป็นมลทินเพื่อชีวิตของเราและการปฏิบัติรับใช้ของเราจะเป็นการอุทิศและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่และโดยเฉพาะเป็นคนรุ่นปัจจุบันเราน่าจะนำเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาใช้ในชีวิตของเราอาจจะไม่ต้องทำถึงขนาดพวกนาซีโดยการไว้ผมยาวอย่างนั้นแต่เราน่าจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบหรือวินัยในบางสิ่งบางอย่างที่เราจะไม่แตะและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนให้มีความแตกต่างจากสังคมในปัจจุบันจากคนอื่นๆในปัจจุบันเพื่อให้รู้ว่าเราได้อุทิศตัวเราเองเป็นของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายจะต้องตั้งใจและตัดสินใจด้วยตัวของเราเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงสถิตอยู่ด้วยและทรงโปรดเปิดตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์จะรู้ว่าข้าพระองค์ควรจะ
อุทิศตัวเองเพื่อพระองค์เช่นไรในวันนี้ในยุคนี้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีความแตกต่างจากคนทั้งปวงในสังคมในโลกนี้เพื่อคนอื่นจะเห็นพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยและเพื่อนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และขอพระองค์สถิตอยู่ด้วยจนกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน